ห้องงอกเก็บสุกแช่เยือกแข็งพันไรซ์เบอร์รี่นะครับผู้นำเสนอครับนางสาวขวัญพรยิงยอมนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับสวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิศวกรรมมหาทุกสถาบันนะคะดิฉันนางสาวจริยาจันทองค่ะและนางสาวขวัญพรยิงยอมค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอโครงงานในหัวข้อเรื่องกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอกหมูสุกแช่เยื่อแข็งพันไรเบอร์รี่ค่ะข้าวทุกเม็ดลดด้วยเหงื่อของพวกเขากงเกี่ยวเข้าให้เรากินไม่ถอยหนีรังแสงแดดแผดเผาไม่ปราณีคือวิถีชีวีแห่งชาวนาข้าวเป็นอาหารหลักของคนทั้งประเทศแล้วคนทั่วโลกนะคะข้าวมีหลายสายพันธุ์หนึ่งในนั้นก็คือข้าวไรเบอร์รี่ซึ่งมีสารต้านมูลอิสระสูงคือเอนโทไซยานินช่วยในเรื่องลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมองซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายและได้มีการนำข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นก็คือการทำข้าวกล้องงอกซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่ามีคุณค่าทางอาหารสูงทั้งนี้แต่ด้วยวิธีการผลิตแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการทำค่อนข้างจะนานนะคะและวิธีการใช้ชีวิตของคนเมืองที่ต้องการความรวดเร็วกลุ่มดิฉันจึงมีแนวคิดจะทำผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกหุงสุกแช่เยื่อแข็งพันไรเบอร์รี่ค่ะประโยชน์ที่ข้าวได้รับนะคะคือ1เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของกลุ่มคนรักสุขภาพ2เป็นทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารแช่เยื่อแข็งค่ะ3สามารถหาระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการแช่เยื่อแข็งและการทำอะไรของข้าวกล้องงอกหุงสุกพันไรเบอร์รี่ในภาชนะปิดพลาสติกได้4สามารถยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้าวกล้องงอกหุงสุกพันไรเบอร์รี่ด้วยกระบวนการแช่เยื่อแข็งค่ะเพื่อความเข้าใจในกระบวนการผลิตดิฉันขอนำเสนอขั้นตอนกระบวนการผลิตเป็นสายวิดีโอนี้ค่ะตำแหน่งกลางของตัวอย่างภาพที่บรรจุในภาชนะ
ามทำธนากรพลาสติกที่เป็นผงข้าวต้มทำการละลายน้ำแข็งด้วยสองเทคนิคด้วยกันคือการละลายด้วยการแช่น้ำอุ่นอุณหภูมิ90องศารอจนกระทั่งข้าวต้มในภาชนะมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิของน้ำและการทำละลายผักด้วยไมโครเวฟที่กำลังติดพันหนึ่งร้อยวัตต์นาน2นาทีครึ่งเราจะนำข้าวที่ได้มาทำการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีข้าวสารที่มีกระบวนการผลิตข้าวกล้องงอหงสุกแช่เครื่องแขนพันไลบรารีนะคะเราก็จะทดสอบคุณภาพเบื้องต้นคือหาปริมาณอะโนไซยานินคุณสมบัติด้านสีและความชื้นดังตารางนี้ค่ะซึ่งพบว่าการงอส่งผลต่อการลดลงของปริมาณอะโนไซยานินทั้งนี้เนื่องจากขั้นตอนการงอต้องผ่านการแช่ข้าวหลายช่วงเวลาดังนั้นปริมาณอะโนไซยานินจะมีค่าลดลงรวมถึงการงอจะส่งผลให้ค่าความชื้นสูงขึ้นนอกจากนี้การทำงอกยังส่งผลให้ต่อการลดลงของค่าเอลสตาร์ในขณะที่เอสตาร์และบีสตาร์เพิ่มขึ้นค่ะผ่าต่อไปเป็นกราฟผลการทดสอบกระบวนการแช่แข็งข้าวกล้องไลบรารีงอกหุงสุกค่ะเมื่อได้ข้าวกล้องไลบรารีงอกหุงสุกนะคะเราจะนำมาผ่านขั้นตอนด้วย2เทคนิคคือตู้แช่แข็งอุณหภูมิลบ40องศาและเครื่องแช่แข็งชนิด IQF ที่อุณหภูมิลบ40องศาพบว่าอุณหภูมิตัวกลางและชนิดของเครื่องแช่แข็งมีผลต่ออัตราการลดลงของอุณหภูมิค่ะโดยเฉพาะ IQF ลบ40องศาจะสังเกตได้ว่าอุณหภูมิลดลงในช่วงเวลาประมาณ30นาทีแรกซึ่งถือว่าเป็นการแช่แข็งแบบเร็วจาก30องศาลดลงไปที่40องศาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ในขณะที่การแช่ด้วยตู้แช่ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงจากความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลานะคะจะพบว่าจุดเลือดแข็งของข้าวกล้องงอกหุงสุกอยู่ที่ประมาณ1องศาค่ะค่ะต่อไปเป็นผลการทดสอบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของข้าวกล้องไลบรารีงอกหุงสุกแช่เยือกแข็งหลังทำละลายกลับค่ะพบว่าค่าความชื้นนะคะมีค่าระหว่าง 60-65% หลังทำละลายกลับซึ่งใกล้เคียงกับข้าวกล้องงอกหุงสุกไม่ผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งนั่นหมายความว่าการทำละลายกลับด้วยน้ำอุ่นและไมโครเวฟไม่ส่งผลใดๆต่อความชื้นในผลิตภัณฑ์ค่ะหากการเปลี่ยนแปลงค่าสีของตัวอย่างข้าวกล้องไลบรารีงอกหงสุกที่สภาวะต่างๆค่ะจากการทดลองค่าสี L สตาร์ A สตาร์และ B สตาร์นะคะหลังทำละลายกลับด้วยน้ำอุ่นและไมโครเวฟค่าไม่ต่างกันค่ะค่ะการเปลี่ยนแปลงปริมาณอะโนไซยานินของตัวอย่างข้าวกล้องไลบรารีงอกหงสุกที่สภาวะต่างๆจากการศึกษาปริมาณอะโนไซยานินหลังกระบวนการผลิตทดลองหาค่าปริมาณอะโนไซยานินพบว่าค่าสูงสุดของตัวอย่างก่อนการแช่แข็งอยู่ที่ 2.8 มิลลิกรัมเปอร์กรัมไดเวทแต่หลังการแช่แข็งพบว่าปริมาณอะโนไซยานินลดลงทุกสภาวะแต่สภาวะการแช่เยือกแข็งแบบรวดเร็วและการทำละลายกลับด้วยไมโครเวฟให้ผลไม่แตกต่างทางสถิติกับค่าเริ่มต้นค่ะค่ะต่อไปเป็นผลการประเมินคุณภาพทางจุลินทรีย์โดยรวมของข้าวไลบรารีแต่ละสภาวะซึ่งการผลิตอาหารเพื่อบริโภคนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นระดับแรกๆเลยก็คือจุลินทรีย์นะคะดังนั้นโครงงานนี้จึงต้องทำการทดสอบปริมาณจุลินทรีย์โดยรวมพบว่าปริมาณจุลินทรีย์โดยรวมนะคะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่บริโภคได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะซึ่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 10,000 CFU เปอร์กรัมนะคะดังนั้นการหุงสุกโลกและการแช่เยือกแข็งนะคะทำให้จุลินทรีย์โดยรวมลดลงดังนั้นการแช่เยือกแข็งด้วยเครื่อง IQF ทำให้จุลินทรีย์โดยรวมลดลงค่ะต่อไ
เป็นระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อตัวอย่างข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่งอกหงส์ซุปที่สภาวะต่างๆค่ะการทำอะไรข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่หงส์ซุปแช่เยื่อแข็งด้วยไมโครเวฟที่เครื่อง IQM ลบ40องศาพบว่ามีความพึงพอใจด้านสีกลิ่นความพึงพอใจในรวมในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่นๆให้ค่าความพึงพอใจใกล้เคียงกันค่ะสรุปนะคะกระบวนการผลิตข้าวกล้องหม้อหุงสุกแช่เยื่อแข็งพันไลเบอรี่ด้วยเทคนิคการแช่เยื่อแข็งแบบช้าและการแช่แข็งแบบรวดเร็วนะคะที่อุณหภูมิลบ40องศาพบว่าสามารถผลิตภัณฑ์ได้ทั้ง2เทคนิคแต่การแช่เยื่อแข็งแบบรวดเร็วสามารถให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากกว่าค่ะขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ดร.สุนันท์ปานสาครขอขอบคุณสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอขอบคุณบริษัทแอร์โปรดักต์เอเชียเทคโนโลยีเซ็นเตอร์จำกัดที่เอื้อเฟื้อสถานที่เครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมงบประมาณในการดำเนินโครงงานนี้ค่ะค่ะก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะมีคำถามไหมครับก็ดูปริมาณโดยรวมเลยค่ะแต่ว่าเราจะนำตัวเด่นๆเลยก็คือตัวปริมาณไทโซไซยานินอย่างเดียวเลยค่ะแล้วพวกโทษดีนอกอย่างนี้ก็ได้สัญญาด้วยใช่ไหมขอโทษนะคะไม่ได้ยินนะคะพอดีเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยแล้วก็ในข้าวกล้องนอกของเราเนี่ยที่เป็นไรซ์เบอร์รี่เนี่ยดูเหมือนว่าปริมาณจะลดลงค่ะปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับบราวน์ไรซ์ใช่ไหมคะค่ะใช่ไหมบีอาร์ที่มันย่อมาจากบราวน์ค่ะทำไมมันลดลงอ่ะแล้วก็ถ้าอย่างประเด็นของสารสำคัญตัวอื่นเนี่ยก็มีไหมเพราะว่าถ้าหากว่าเราเน้นที่จะเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการเดี๋ยวอาจารย์จะไม่ซื้อนะที่เป็นลักษณะของข้าวหม้อค่ะคือที่เราทำเนี่ยค่ะจุดประสงค์เลยก็คือว่าข้าวทุกตัวเลยนะคะที่ผ่านกระบวนการแช่เยื่อแข็งเนี่ยค่ะนำมาหุงสุกเนี่ยปริมาณไอโทไซยานินลดลงแน่นอนค่ะแต่คือที่เราทำให้ดูเนี่ยค่ะว่าปริมาณไอโทไซยานินที่มาผ่านกระบวนการแช่เยื่อแข็งแบบเร็วเนี่ยปริมาณไทโซไซยานินลดลงน้อยกว่าปริมาณการที่ทำในวิธีอื่นนะคะซึ่งให้ประโยชน์ให้สารอาหารลดลงน้อยกว่าวิธีอื่นๆนะคะโดยวิธีแช่เยื่อแข็งค่ะโดยวิธีแช่เยื่อแข็งแบบเร็วค่ะแต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบวิธีการผลิตเลยคือที่เราเป็นบราวน์ไรซ์กับเป็นข้าวกล้องเป็นลักษณะของจุลินทรีย์ค่ะเราใช้โปรตีน GBR ตัวนั้นมันดูเหมือนว่าจะลดลงใช่ไหมคะค่ะลดลงค่ะน้อยกว่าใช่ไหมคะค่ะน้อยกว่าแล้วเวลากำหนดวิธีในการแช่เยื่อแข็งเนี่ยเราใส่เป็นบล็อกเข้าไปเลยใช่ไหมคะเพราะมันจะมีแบบว่ามีช่องว่างอยู่ในแพ็กเกจจิ้งนั้นในทุกตัวอย่างค่ะแล้วถ้ามีเปรียบเทียบกับในกรณีที่ไม่มีcover ที่เป็นไอ้ฟอยล์ด้านบนบ้างหรือเปล่าว่าเวลาที่ใช้ในการแช่แข็งเนี่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไม่ค่ะคือถ้าในความคิดเราเนี่ยถ้าหากว่าประหยัดเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานเนี่ยในการทำแช่แข็งเนี่ยเปิดกับปิดเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าแล้วมันจะมีผลหรือเปล่าในฐานะที่เป็นผู้ศึกษาค่ะก็จากที่เราศึกษาค่ะก็คือว่าข้าวที่เปิดเนี่ยจุลินทรีย์มันโตเร็วกว่าค่ะในการแช่เยื่อแข็งเนี่ยค่ะเพราะว่าในเครื่องที่เราใช้เนี่ยค่ะมันไม่สะอาดอยู่แล้วค่ะซึ่งข้าวที่เรากินนะถ้าเกิดว่าเราเปิดฟอยล์หรือว่าเปิดฝาไว้เนี่ยมันจะไม่น่านะคะเพราะว่าที่เราทำเราก็ยังอยู่ในแค่มหาลัยเนี่ยค่ะในโรงงานแต่ว่ามันไม่ใช่โรงงานใหญ่ๆที่ว่าควบคุมความสะอาดนะคะที่เราสามารถจะเปิดให้ข้าวลงความเย็นโดยตรงได้ค่ะขอบคุณครับเกษตรนะครับคือนั้นรู้สึกว่า
ีเลยค่ะการใช้เยอะแข็งอย่างรวดเร็วขึ้นค่ะอันนี้เรื่องผลการวิจัยเนี่ยอาจารย์เข้าใจว่าเราได้อธิบายชัดเจนแล้วนะครับแต่อาจารย์สงสัยนิดนึงว่าในฐานะที่เราวิจัยเนี่ยเราพอจะให้เหตุผลได้ไหมว่าทำไม IQF ถึงให้ผลที่ดีกว่าที่อื่นครับเพราะว่า IQF เนี่ยค่ะใช้ระยะเวลารวดเร็วแล้วก็ปริมาณจุลินทรีย์ที่อยู่ในข้าวอะค่ะคือลดลงมากกว่าวิธีอื่นๆแล้วก็ยังคงรักษาสารอาหารในข้าวได้มากกว่าวิธีอื่นๆนะคะหมายถึงว่าเราจะตอบเป็นเพราะเวลาเร็วใช่ไหมครับค่ะเป็นเพราะเวลาเร็วกว่าวิธีอื่นๆนะคะขยายความอีกนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวว่าว่าเร็วก็เลยดีนะแต่ว่าการหมายถึงว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวกับเวลาเร็วแล้วมันมีข้อดีอะไรด้วยทำให้ชีวิตจริงโตได้ช้ามีไหมครับหรือว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ระยะเวลาเร็วเนี่ยจุดเยื่อแข็งมันเร็วขึ้นนะคะมันช็อกเชื้อค่ะช็อกเชื้อจุลินทรีย์ที่มันจะเจริญเติบโตใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบดูจากกราฟนะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่าข้าวที่ผ่านกับวิธีการแช่เยื่อแข็งแบบช้าค่ะด้วยตู้แช่ค่ะปริมาณจุลินทรีย์จะค่อยๆโตขึ้นเพราะว่าความเย็นมันจะเข้าถึงข้าวช้าลงค่ะถ้าเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่เร็วขึ้นให้ความเย็นเร็วขึ้นจุลินทรีย์ก็จะโตน้อยลงแล้วก็ยังคงรักษาปริมาณจุลินทรีย์ปริมาณสารอาหารในข้าวค่ะเดียวกันมีค่าสูงขึ้นหรือมีค่าไม่ลดลงค่ะขอบคุณครับอาจารย์ช่วยนิดนึงให้นึกถึงผลึกที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้เย็นด้วย IQF และผลึกแบบเป็นยังไงนะครับซึ่งผลึกเนี่ยมันจะเกิดขนาดเล็กใช่ไหมครับขณะที่การใช้แบบที่คุณเอาเป็นพีเป็นต่อเนี่ยมันอาจจะเกิดผลึกขนาดใหญ่แล้วก็เกิดการ crystallization on point ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าการใช้เย็นของคุณเนี่ยมันถึงรักษาคุณภาพแล้วก็ลดการทำงานของจุลินทรีย์ได้อย่างรวดเร็วถูกไหมครับเนาะนี่คือคำตอบที่อาจารย์บอกครับเนาะโอเคครับอาจารย์ที่ใช้เฉลยตลอดเลยครับก็เชิญครับเชิญขอเป็นคำถามสุดท้ายครับผมสนใจกับคำว่าจุลินทรีย์ที่คุณพยายามชี้ประเด็นอยู่คืออะไรครับจุลินทรีย์ตัวนี้คือตัวอะไรได้วิเคราะห์กันแน่จริงหรือไม่ว่ามันเป็นจุลินทรีย์ประเภทมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์และทำไมมันถึงได้มีความสำคัญและเป็นในเรื่องของการทำพูดถึงจุลินทรีย์ใช่ไหมคะค่ะจุลินทรีย์จุลินทรีย์เนี่ยได้มีการศึกษาไหมว่าเป็นประเภทไหนเราเน้นเป็นแปลปริมาณจุลินทรีย์โดยรวมอะค่ะอะไรครับไม่ได้แยกเป็นแต่ละชนิดนะคะเพราะว่าเราส่งตรวจอะค่ะส่งตรวจที่สถาบันจุลินทรีย์มันมีกลุ่มแบคทีเรียนะครับพวกเชื้อราอะไรตรงนี้อะไรเยอะแยะมันน่าที่จะมีคำอธิบายว่าจุลินทรีย์ที่เราพูดกันนี่นะครับมันคืออะไรแน่แล้วก็มันมีความสำคัญถึงขนาดที่เราจะต้องมาให้ความสำคัญกับมันในเรื่องของการทำข้าวหม้อทีเดียวมันมีทั้งคุณประโยชน์และมีทั้งโทษผมยอมครับแล้วมันเป็นประเภทอาจารย์ขออนุญาตช่วยแทนอาจารย์นิดนึงว่าจริงๆอาจารย์ขอเสนอพวกเรานะแต่พวกเราตัดสินใจอีกแต่คิดว่านี่เป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์นะครับที่เราในฐานะผู้ทำวิจัยเนี่ยควรจะทราบว่าจุลินทรีย์ที่เราวิเคราะห์เนี่ยเป็นจุลินทรีย์กลุ่มดีหรือไม่ดีแต่อาจารย์เข้าใจว่าเราส่งไปตรวจใช่ไหมครับเขาก็น่าจะเลือกในการวิเคราะห์กลุ่มที่ไม่ดีอยู่แล้วอันนี้ในฐานะที่เราเป็นผู้วิจัยที่ไปจ้างเขาทำจริงเนี่ยเราสามารถสอบถามผู้ที่ทำงานให้เราได้นะครับว่าจุลินทรีย์นั้นคือประเภทไหนแล้วก็เอามารายงานเพิ่มเติมในภายหลังก็ได้ถ้ากรณีที่ตอนนี้ยังไม่ทราบขอบคุณขอช่วยนิดนึงครับคุณดอนสาวก็ปกติครับนักศึกษาเขาใช้มาตรฐานนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานวิชาการชุมชนนะครับซึ่งเขาก็จะตรวจจุลินทรีย์โดยรวมอยู่แล้วซึ่งประกอบไปด้วยยีสต์ราแล้วก็แบคทีเรียก็อย่างที่บอกครับส่วนที่บอกว่าเป็นจุลินทรีย์ดีหรือเสียเนี่ยมันต้องแบบไปเช็คแบบไปโอโพเซตต่อไปนั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งสำหรับเด็กนะครับอันนี้ขอช่วยทุกคนกันนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวตามช่วยมาขอจบครับ
ครับ